น้องนัก,กเรียนชั้นป .5 กลับมาบ้านแล้วแม่ก็เห็นเอ๊ะทำไมลูกซึมๆหนะ้าเป็นอะไรชวนนั่งเอามานั่งคุยกับแม่หน่อยไม่คุยเงียบแล้วก็นั่งไม่ได้ด้วยถามเป็นอะไรโดนครูตีมาแม่มันอักเสบอักเสบอเพอเปิดก้นมาทีมงานเลยน,นี่โอโ้โหคุณผู้ชมถ้านึกถึงเราเป็นพ่อเป็นแม่พี่โจ<ะ>ลูกเปิดก้นมาแล้วเจอสภาพแบบนี้ช็อกไหมช็อกตกใจสิถามว่าไปโดนอะไรมาครูทำโทษเอาไม้หวายตี ตีทำไมอ่ะกันบ้านไม่เสร็จรบ,บอกอา้าวกันบ้านอะไรทําไมไม่ทําก็วันนั้นที่เราหยุดไปหาหมอไงอน้องหยุดไปหาหมอ,อแต่ครูไม่ได้ถามน้องเลยสักคํา<อ>ว่าน้องหยุดแล้วน้องก็ไม่ได้ตามไงว่าเออมีกันบ้านคุณผู้ชมโดนครูตีแบบนี้เรื่องนี้ผู้ปกครองไม่ยอมนะคะเหตุการณ์นี้ทีมข่าวเลยลงไปพื้นที่บ้านของน้องเลยค่ะ อยู่ในพื้นที่หมู่7ตำบลไผ่ลิงอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเจอน้องแมนยูเด็กป .5 ที่พูดถึงเนี่แหละค่ะถูกคุณครูทําโทษแล้วเขาก็โชว์รอยให้ดูเนี่ยมันเขียวช้าเป็นปื้นใหญ่ๆแก้มก้นทั้งสองข้างน้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขาดเรียนเพราะว่าน้องเป็นโรคภูมิแพ้จนกระทั่งถึงวันที่จะต้องไปโรงเรียนค่ะ วันจันทร์ก็ไปโรงเรียนและคุณครูวิชาสุขศึกษาประกาศหน้าห้องเรียนบอกว่าใครไม่ได้ทํากันบ้านออกมาหน้าห้องเดี๋ยวนี้ก็มีเพื่อนอีกหลายคนค่ะไปยืนหน้าห้องด้วยครูก็ไม่ได้สอบถามอะไรใช้ไม้หวายตีเรียงตัวคนที่ยืนหน้าชั้นเรียนเลยจนมาถึงคิวของน้องแบนยูครูก็ใช้ไม้หวายนั่แหละค่ะตีน้องอย่างแรง3ามครั้ง ซึ่งตีแรงกว่าเพื่อนคนอื่นๆอันนี้น้องบอกแม่นะพอโดนตีตอนนั้นน้องบอกน้องเจ็บมากปวดมากนั่งกับเก้าอี้ไม่ลงเลยคนเป็นแม่ค่ะทีมข่าวก็ลอยได้มีการพูดคุยด้วยนะคะแม่รัศมีเชื้อม่วงอายุ41ปีแม่บอกว่าใจแทบสลายเลยพอรู้ว่าลูกอายุแค่11ขวบอะคะ่ะเรียนอยู่ป .5 โดนครูวิชาสุขศึกษาตีทำโทษแบบนี้แล้วไม้หวายอะโดนที่แก้มก้นเด็กอะโอ้โหชำ้ำแม่รับไม่ได้นะคะ แม่บอกว่าปกติอะค่ะคือลูกก็ไปโรงเรียนจนกระทั่งเที่ยงมีน้องชายเขาเอาอาหารกลางวันมาให้ลูกชายลูกชายก็บอกกับน้องชายคะนนั้นบอกว่าเออวันนี้เห็นบอกว่าโดนครูตีนะน้องชายมาบอกแม่แม่ถึงรู้ค่ะเพราะอะไรพอไปถามตัวน้องแมนยูเองอะน้องแมนยูไม่ปริปากบอกแม่สักคําจนกระทั่งถึงเค้นถามลูกลูกถึงบอกอะค่ะว่าการบ้านไม่เสร็จ แม่เลยเห็นสภาพอย่างเงี้ยแม่บอกรับไม่ได้จริงๆแล้วแม่พยายามจะอธิบายนะคะว่าลูกหยุดเรียนเพราะตอนนั้นป่วยค่ะป่วยโรคภูมิแพ้แต่ไม่ได้ตามไงว่าคุณครูสุขศึกษาเขาให้กันบ้านพอถึงวันเรียนวิชาสุขศึกษาครูทวงกันบ้านน้องเลยไม่มีส่งไงคะก็เลยโดนเรียกไปหน้าชั้นเรียนโดนตีแต่ทีเนี้ยคุณผู้ชมคะน้องบอกกับแม่ว่าเนี่ยตอนปอสองก็โดนครูคนนี้ตีเหมือนกัน น้องถึงขั้นไม่อยากไปโรงเรียนเลยนะคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันหรอแม่ไม่รู้ตอนนั้นอเออตอนนี้ปอห้าแล้วนะตอนนี้ปอห้าพี่โจโ<อ>ก็ยังโดนตีถามว่าครูสํานึกไหมแม่บอกว่าหลังจะเกิดเหตุครูไม่สํานึกค่ะท้าทายบอกว่าอ่ะไปแจ้งความกันละกันจนกระทั่งได้มีการพูดคุยกับคุณครูดังกล่าวเขาไม่สํานึกท้าทายไปแจ้งความเรื่องนี้ทางด้านพอ,อ,อเท่านั้นคนเดียวค่ะที่มีการขอโทษอ่ะแต่ครูคนที่ตีไม่พูดอะไรสักคา ือกับครูคนเนี้ยอยากจะเตือนไว้ไม่ให้ทําแบบนี้อีก <S 2> <S 2> <ม>บอกผู้ปกครองบอกในลายกลุ่มไลน์กลุ่มโรงเรียนมีบอกมาว่าผู้ปกครองตามงานให้ผมหน่อยนะครับโรงเรียนจะปิดแล้ว<ม>ทําไมเราคนเป็นแม่เราจะไม่ตามถูกไหมเพราะทุกวันนี้ก็สอนลูกลูกอยู่กับเราตลอด <S 2> <S 2> <S 2> <ม>และพอเราไปปุ๊บยกมือไหว้ขอโทษคือแค่นี้หรอ อ๋อวันนี้เจอครูแล้วใช่ไปมาแล้วไป mm hmm. คุยกับพอ่อพ่อเขาขอ mm hmm. ครั้งนี้ขอแล้วกันแล้วถ้ามีครั้งต่อไปอีกจะต้องทําไง mm hmm. ครูบางคนก็พูดมาว่าในกรณีที่เด็กไม่ตั้งใจเรียน mm hmm. ไม่สนใจส่งงานไม่สนใจไปโรงเรียนผมไล่ออกได้ไหมแล้วในกรณีแบบเนี้ยไล่ครูออกได้ไหม mm hmm. ถูกไหมเราก็พูดตอบกลับไป mm hmm. ก็ไม่มีคําตอบหาว่าเราเลี้ยงลูกแบบ ตามใจเนี long, ่ยเด็กมันขาวมันแค่เขียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นนูเนี่ยน้องเดินเจ็บอะเออ้นทับแตกเห็นไหมเห็นร่องรอยไหมมันช้ำมันเขียวไงเออสมัยนี้เขาไม่ให้ตีแล้วใช่ไหมคะมันเขากระทรวงเขาก็มีประกาศออกมาอยู่แล้วมันยุคอะไรแล้วนะคะมันก็มีวิธีะหลากหลายวิธีโรงเรียนลูปผมสมมติการบ้านส่งช้าค่ะ คือเหมือนกับเหมือนกับเราติดรอเขาจะไม่เกรดให้อะ่ะคือ,อยังไงคุณคนนต,ต้องทำตามจนเสร็จอะ่ะอ,อย่างเงี้ยไม่งั้นไม่ให้คะแนนเกรดไม่ออกให้ม,มันก็มีหลากหลายวิธีที่จะสามารถที่จะดําเนินการไนดะ้ใช่เรื่องนี้เดี๋ยวรอนะคะว่าทางพอโรองเรียนจะจัดการกับครูค,รคนที่เอาไม้หวายฟาดเนี่ยยังไงนะคะ